เนี่ยเนี่ยเป็นความสุขของคนที่เหลวเป็นความสุขทางโลกเป็นความสุขของคนที่เหลวแต่ความทุกข์อันนี้เป็นความทุกข์ของคนที่จะบุกบึ้มที่แก้ไขตัวเองตะเกียบตะกายตัวเองเพื่อให้พ้นจากที่เหลวและความทุกข์ทางจิตใจมันก็มีความต่างกันอยู่แล้วทางเราโลกโลกโลกนิสัยมันความสะดวกสบายอยู่กับบ้านกับเรือนกับความเป็นอยู่ที่เราเคยเป็นมาเขามาทำการขีดขวางกันก็ไปไม่รอดพระพุทธเจ้าท่านไม่เห็นอะไรมาเป็นอารมณ์เป็นขนาดกระสังไม่เด็กบำเพ็ญไม่เห็นอะไรมาเป็นกระสังท่านมันสุขความสบายความเป็นใหญ่เป็นมือโตด้วยขาแล้วนะครับถึงขั้นพระเจ้าเป็นโตขนาดอัดที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรเลยมีแต่ความท่าเทียมแต่ตายภาษาของเราที่ไม่ผ่านพ้นภาษาลมหนาวผ่านทุกภายในจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสนั้นไปได้เราจะเดินตามครูพุทธังกนังกัจฉานี้ก็คือครูเองของเราเราต้องยึดเอาหลักของครูท่านดีเราเป็นพระจิตเครื่องดำเนินถ้าอย่างนั้นมันก็ไปไม่ได้แต่ความทุกข์อยู่ที่ไหนมันก็ทุกข์แต่ทุกข์อันหนึ่งทุกข์เฉยๆทุกข์ถ้าเกิดประโยชน์มีข้อหนึ่งทุกข์เพราะความภาคเพียรนี่เป็นทุกข์ที่จะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนโดยลำดับทุกๆประโยชน์ของความเพียรที่เกิดทุกข์นี้สำคัญที่จะถอดถอนที่เหลือภาระออกจากจิตใจของตนทุกข์แค่ไหนก็ทุกข์ไปเรารู้อยู่ว่าเราทำงานเราจะไปสนใจกับเรื่องโลกเรื่องสงสารมันแค่นั้นแหละโลกอย่างที่เราเห็นนี่แหละไม่เลยจากนั้นจะได้มันไปวุ่นกันลองไปถามดูที่ใครจะได้รับความสุขในแผ่นดินนี้มันไม่มีนะมันตื่นลมคนนี้เฉยคนนั้นจะเป็นสุขคนนี้จะเป็นสุขคนนั้นมีมั่งเป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์เป็นคนเรียนสำเร็จคนนั้นคนนี้เป็นคนมีวิทยาฐานะชั้นสูงมีบ้านมีเรือนมีเลือกนาได้ไร่สวนมีบริษัทมีวังมากมีทรัพย์สมบัติมากฉะนั้นมันตื่นมันเผลอกันเฉยมันตื่นกันเฉยมันไม่ใช่ความจริงไปถามตัวคนนั้นแล้วมันจะหาความสุขมาจากไหนมันกองวุ่นวายที่เราพูดตามหลักความจริงถ้าใจไม่มีความสงบแล้วจะหาความสุขไม่ได้เลยถ้าจะเอาอะไรมาโอ้มาอวดมันมาโอ้มาอวดเถอะเพราะโรคนี้มันเห็นกันอยู่ด้วยตาปิดบังกันไม่ได้มันเห็นอยู่รู้อยู่เคยสัมผัสเคยประสบพบเห็นมาด้วยกันเราความสุขมาจากไหนความสุขมันแท้จริงมันอยู่กับใจจริงนะมันเป็นยังเป็นเครื่องอาศัยหรือจิตใจอาศัยเหล่านั้นเป็นเครื่องพึ่งพิงกระชั่วระยะหลงลมเจ้าของนั่นเรามีนั่นเรามีนี่แต่เรามีสุขหรือไม่ลืมตัวอีกตอนนั้นเพราะว่าเรามีนั่นเรามีนี่ตายสำคัญนั้นอันนี้นะเป็นยศเป็นอำนาจวาสนาแต่ตัวอำนาจวาสนาจริงๆอาภัพจะตายอยู่ภายในใจนั่นแหละตัววาสนาจริงๆมันอาภัพเพราะขาดความเหลือแลหรือเรามาปฏิบัติศาสนาคือเป็นนักบวชตั้งหน้าตั้งตามาบำรุงรักษาจิตใจทั้งตนเราต้องมองดูเรื่องความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในตนทั้งทางร่างกายและจิตใจมองดูความวุ่นวายยุ่งเหยิงภายนอกเรามีรู้ตัวถึงนั่นก็จะไม่ดิ้นรนโกนกวายแต่หาสิ่งไม่เป็นสาระแก่นสารนั้นแล้วจะได้ทั้งหน้าทั้งตาประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระสิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์อยู่ภายในใจคือที่เด็ดขาดอาสวะนี้ให้ลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับความสุขก็จะมีการเจริญขึ้นถ้าใจมีความสงบเพราะสิ่งก่อกวนมันสงบไปได้ย่อมได้รับความสุขความสงบมันมีความขยันหมั่นเพียรคุณนั้นน่ะจะถอดถอนออกได้สำหรับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีปัญหาอันใดคือจะทำให้สงสัยว่าทรงสั่งสอนไว้ผิดไม่มีท่านคืออยู่ที่ผู้ปฏิบัติศาสนาผิด
ว่าคาถาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วจะผิดที่ไหนถ้าผิดจะมาชอบได้ยังไงเทวะปริคุณังทันทีทำกรรมจะยังประกาศเสติทรงประกาศสาธรรมนั้นจะทำถูกต้องดีงามไพเราะเพราะเพียงทั้งเบื้องต้นทำกลางและที่สุดวิมุตติพันธ์ไม่มีจุดใดบกพร่องเลยแม้แต่น้อยจึงเรียกว่าตรัสคาถาธรรมจะไม่ชอบแล้วยิ่งไม่ชอบมันก็อยู่กับคนมีกิเลสนี่ความมีกิเลสไม่ใช่ความชอบอยู่ภายในไม่ได้กระดิกคิดแพงไปเคลื่อนไหวไปไหนมันก็ไม่ชอบอยู่ในตัวของกิเลสเมื่อมันอยู่ในใจมันก็ทำใจให้ไม่ชอบอย่างนั้นแหละดังนั้นจึงต้องหาอุบายวิธีพลิกแปลงอัตธรรมขึ้นมาเพื่อแก้ไขความไม่ชอบนั้นให้ลดลงไปลดลงไปลดกำลังลงไปความชอบคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรนั้นจะได้มีกำลังขึ้นมาภายในกายและกรรมจัดตัดเต่าสิ่งทั้งหลายนี้ออกไปได้โดยหมดจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงนั่นจะเป็นความชอบแท้ธรรมก็อยู่ที่นั่นแหละจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตแล้วแยกกันไม่ออกแล้วไม่สงสัยธรรมไม่สงสัยมรรคผลนิพพานไม่สงสัยพระพุทธเจ้าเพราะท่านตรัสไว้แล้วในจุดที่ถูกต้องตถาคตก็อยู่ที่นั่นธรรมก็อยู่ที่นั่นวิมุตติพ้นก็อยู่ที่นั่นขอให้แก้กิเลสซึ่งอยู่ที่นั่นด้วยกันให้มันหมดไปเถอะเรื่องความสิ้นกิเลสจะอยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันความเบาบางของกิเลสในขั้นเริ่มต้นการปฏิบัติก็อยู่ที่นั่นจนกระทั่งถึงวิมุตติสุดยอดแต่จิตใจที่บริสุทธิ์ก็อยู่ที่ไหนนั่นแหละใจคือธรรมธรรมคือใจดูในจิตที่เดียวกันพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เหมือนเป็นกล่าวได้ตามหลักธรรมชาติแล้วเป็นอันเดียวกันกล่าวโดยสมมติตามหลักธรรมที่สอนสมมติก็ต้องแยกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านตรัสไว้ในสูตรอรหังนั่นว่าพุทโธธัมโมสังโฆจารีนานาพ้นตังติวัตถุโตแล้วกล่าวโดยคำว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นคนละอย่างก็จริงอัญญมัญญาวิโยงาวะเอกีภูตังปนัสสโตแต่ไม่สามารถที่แยกคุณสมบัตินั้นออกจากกันได้ถ้าเป็นธรรมเกี่ยวเนื่องถึงกับเป็นอันเดียวกันนี่ธรรมแท้เป็นก็ให้สนใจปฏิบัติตัวเถอะเราอย่ามองอะไรมากยิ่งกว่ามองและสังเกตความเคลื่อนไหวของตนสัมผัสเรื่องอะไรให้มีสติหูสัมผัสเสียงตาสัมผัสรูปจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสสิ่งที่มาเกี่ยวข้องขอให้ทำความรู้สึกตัวอยู่ภายในตัวนี่คือว่าผู้รักษาตัวแล้วจะทราบความผิดถูกของตัวและอารมณ์นั้นๆว่าเป็นอารมณ์ดีหรือชั่วหนักเบาเพียงไหนเราจะทราบถ้ามีสติถ้ามันมีสติแล้วก็ให้กิเลสเหยียบย่ำจนถลอกปอกเปิดสุดท้ายก็จนกระทั่งไม่มีเนื้อหนังติดอยู่เลยเหลือแต่กระดูกเท่านั้นเองนี่จะร่างพระกรรมฐานร่างพระร่างเลยไม่มีร่างอัตร่างธรรมคือความภาคเพียรและสติปัญญาอยู่ภายในจิตใจที่เรียกเกียบย่ำทำลายได้วันยังคำคืนยังยุ่งและตลอดไปแล้วเราจะมีคุณค่าที่ตรงไหนเมื่อบวชมาไม่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอัตธรรมสมกับเพศและความมุ่งหมายของตนที่ตั้งเอาไว้แต่มาให้ความขี้เกียจความขี้คร้านขยำย่ำยีเหมือนกับเศษเดนของคนของพระของเนรแล้วก็หลังคุณค่ากับอะไรความหวังเวลานี้เราหวังอะไรเราต้องทราบความหวังของเราและปฏิบัติความหวังของเราที่เห็นว่าถูกต้องนั้นโดยทางความเกลียดอย่ากังวลกับสิ่งใดบินธบาตในแต่เงินบินธบาตในมากก็ให้มีต่างองค์ต่างไปดูจิตของตัวไปให้เรื่อยอย่าล้นละก่อนวางทางที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้บินธบาตมีความหมายหลายด้านหลายทางหนึ่งเพื่อเป็นความชอบธรรมในการทำมาหาเลี้ยงชีพเพื่อการความเกียรติครั้งของพระซึ่งเป็นผู้ซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่างของโลกสองเพื่อจะได้เปลี่ยนเอียบท
ในขณะเดียวกันก็เป็นการประกอบความเพียรในการเพียรเมื่อบทคือการไปมาของการมีสมาธินั้นด้วยการละหมาดก็ดูแต่ในบาตรเท่านั้นมีอะไรผมมาใส่บาตรกับกองอสุภะอสุภังกองธาตุกองขันตัวของเราเองกับกองอสุภะอสุภังกองธาตุกองขันไม่มีอะไรผิดแปลกของเขากับเรามันก็เป็นก้อนธาตุก้อนขันอันเดียวกันเนื้ออาหารที่ตกลงในบาตรก็เป็นก้อนธาตุก้อนวัตถุนี่เวลามาฉันนี่มันก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกอันใดที่ไม่ขัดข้องต่อหลักธรรมหลักวินัยลูกศิษย์ตถาคตไม่ใช่เป็นผู้เยี่ยมยากฉันได้ทั้งนั้นเนี่ยเราฉันคอยยังชีวิตให้เป็นไปจิตชนิดใดความคิดชนิดใดที่เคยหลอกลวงเรามานานมีความขยะแขยงให้มีตำหนิว่าอาหารนั่นดีอาหารนี่ไม่ดีชมว่านั่นดีนี่ไม่ดีนั่นเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของคนมีกิเลสเป็นเรื่องของคนลืมตัวเราอย่านำมาใช้พยานกำจัดให้มันหมดไปเป็นความสะดวกสบายไม่กังวลแก่จิตใจการฉันอาหารในบาตรก็เป็นวิธีการของพระพุทธเจ้าสอนพระที่โง่เขลาต่อปัญญาให้รู้ความละเอียดละออของอาหารที่ผสมกันนั่นความโลภมันมากเฮ้ยมันก็ตื่นรถตื่นไม่มีวันหยุดยั้งได้เลยนะตื่นทุกวันทุกเวลาตื่นตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายก็คือตื่นรถตื่นกลิ่นตื่นเสียงหนึ่งตื่นรูปหนึ่งนี่ตื่นไม่มีวันเคยตื่นตื่นอยู่เลยเนี่ยเวลาฉันก็ตื่นอาหารมันดีอาหารมันไม่ดีฉันอยากสะดวกสบายตดใต้ตดขวาหวานขึ้นยังไงถ้วยข้าวถ้วยแกงร้อนถ้วยเอามาตั้งเป็นลายรอบข้าวจะเป็นความสนุกสนานดุ่นลมในการคบกันมันก็ผิดทางกับพระพุทธเจ้าเลยถึงการฉันก็ให้เห็นโทษให้เห็นภัยให้เห็นคุณในการฉันสิ่งที่ควรจะเป็นคุณให้เห็นคุณสิ่งที่ควรจะเป็นโทษให้เห็นโทษอาหารที่มาค้าข้าวกันแล้วเพื่อให้ในพิจารณาเมื่ออยู่ในถ้วยในจานเป็นอย่างเวลาค้าข้าวกันแล้วเข้าไปแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นอีกอย่างแล้วสรุปลงไปถึงธาตุขันธ์ของเรามีอยู่ในข้าวของเรานี่อะไรมันมีหวานมีคาวไหมมันมีอันนี้สำหรับน้ำพริกนั้นสำหรับผักภาชนะนี้สำหรับหวานนั้นสำหรับคาวไหมมันไม่มีมันมีเพียงเดียวเท่านั้นจะเป็นหวานเป็นข้าวอาหารชนิดใดก็ตามเมื่อเข้าไปสู่ร่างกายที่เป็นของปฏิกูลโสโครกอยู่ตามปกติทั้งหมดแล้วย่อมจะเป็นสิ่งโสโครกโสโครกไปโสโครกไปด้วยกันหมดการฉันนี่ก็รสมันก็มีอยู่พอยังคิดให้เป็นไปทำไมพิจารณาในความเงียบขายอุบายจะเกิดในขณะฉันถ้าไม่ฉันจนลืมเนื้อลืมตัวด้วยความเคลิบเคลิ้มได้เหตุได้ผลจากการฉันไปฉันแบบลุกลี้ลุกหลบฉันด้วยความหิวความโหยฉันไม่พิจารณาดูไม่ได้นางที่พูดให้ท่านจางมีเท่าอยู่เพราะเราดูอยู่เสมอมันไม่น่าดูเลยให้สุดถัดเสียใหม่การฝึกฉันแบบที่เป็นมาแล้วนี่ใช่ไหมล่ะมองดูให้สุดถัดตั้งแต่บัดนี้ต่อไปทุกประโยชน์แห่งการฉันมันจะไม่นานถ้าตั้งใจเหมือนเรามาบวชใหม่บวชมาเก่าหลายปีหลายเดือนแต่ข้อความข้อที่ละลืมเนื้อลืมตัวเลยไม่ได้สำรวจทุกประโยคที่แสดงออกในการฉันมันไม่น่าดูเราดูมันนะอาหารชิ้นใดที่ออกมาตามบ้านนู่นเขาอยู่บ้านปกติก่อนท่านเขามองเห็นหมดแสดงว่าความแยบคายไม่มีมารยาทในการฉันของพระไม่พระนี่เป็นผู้มีมารยาทที่เป็นตัวอย่างดีที่สุดทำไมการฉันของเราจึงเลวที่สุดมันเข้าไม่ได้กับเรื่องของพระนั่นเองนี่เป็นผักยังไงก็มันอยู่ภายในบาตรจะเก็บจะม้วนอะไรอยู่ก็ให้อยู่ภายในบาตรถือออกมาปวดโลกเป็นบาตรเป็นขาขาเป็นบาตรเป็นขาของผมเอาอะไรหยิบอะไรเข้าอยู่ภายในบาตรออกมาก็อย่ามันดูมาขายมันนี่เองยังความยับภายในการฉันเพื่อความสวยงามความเหมาะสมของพระกรรมฐานอย่างนี้กรรมฐานจะเอาความละเอียดออกจากอัตถะในอัตธรรมมาจากที่ไหนมันไม่มีความละเอียดละออมันต้องไปจากนอก
หยาบละเอียดก็ทราบเป็นความละเอียดภายในละเอียดก็ทราบเป็นความละเอียดเข้าไปโดยลำดับฉันเลยทำกุ้งก้ามกุ้งก้ามที่ไทยมัดระวังอะไรกรอบแตกฉันเสียงดังๆเราก็ต้องค่อยบดค่อยเคี้ยวหลายครั้งหลายหนค่อยตัดต้องอย่าพ่วงข้าม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 ดูแล้วดูไม่ได้ฟังไม่ได้แบบมุมมามนั่นคือพระกรรมฐานกรรมฐานต้องละเอียดละออไม่ใช่พระหลักนั่นเราฝึกทำหลักทั่วไปนั้นพระวินัยก็เป็นหลักทั่วไปฉันมุมมามฉันเรื่องความมันมีสติไม่น่าดูแสดงอาการนี้ถ้าพิจารณาเรียบร้อยแล้วก็ให้ฉันเรื่องความพิจารณาแล้วอย่าจดอย่าจ่ออย่าลูกนี้ลูกลนกลัวจะไม่ทันในร่ำเวลาพอถนนใส่ปุ๊บท่านนี้ใส่ปุ๊บวิ่งเหมือนกับว่าจะวิ่งแซงหน้าไปดูไม่ได้อันนี้ก็ไม่ใช่กิริยาของพระใครเริ่มน้อยที่เป็นไหนแล้วมาฐานครูบาอาจารย์ฐานองค์หนึ่งสององค์ผ่านไปแล้วใครอยู่ที่ไหนก็ฐานมากไปหมดถ้าเมื่อพิจารณาพร้อมแล้วถ้ายังไม่พร้อมกับเรื่องของแต่ละองค์จะต้องพิจารณาเอออย่าให้แสดงอาการที่ดูเลยซึ่งไม่น่าดูทำข้าวของเรากับของเราที่จะเอาขึ้นกับกับมือนี่คือเข้าไปในปากทำไมมันจะต้องเปิดเผยให้คนเห็นได้ทุกแง่ทุกมุมถ้าเรามีความแยบคายแล้วจะเป็นความงามจากตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งถึงปากเข้าในปากบดเคี้ยวจะเป็นความน่าดูแต่หมดถ้าสติมีที่ไหนสติมีอยู่ที่ไหนปัญญามีอยู่ที่ไหนความสวยงามของรอบครอบความเหมาะสมจะมีในที่นั้นงานนั้นๆทุกงานไปไม่ว่าการเดินการพูดการจ่ายนี่เป็นเรื่องสำคัญขอให้คิดให้ดีนะครับมีสอนทุกแง่ทุกมุมสอนหมู่สอนคณะสอนด้วยความเมตตาสงสารสอนด้วยความวิตกวิจารเป็นห่วงเป็นใยเพราะต่อไปนี้จะไม่มีเหลือแล้วละกรรมฐานหมดเข้ามาหมดเข้ามาจึงครูบาอาจารย์ผู้ที่หนาเคารพเรื่องสายก่อนแต่ชราลงไปโดยลำดับเมื่อท่านได้ผ่านไปแล้วที่นี่จะมีเหลือแต่อันนั้นนะเหลือแต่อันพูดไม่ได้นั่นแหละเวลานี้มันเกินแล้วนะแม้แต่อยู่ด้วยกันมันก็เข้ากันไม่ได้แล้วมันเข้ากันไม่ได้ด้วยเหตุนี้มันขาดผู้มุ่งต่อธรรมย่อมปฏิบัติถูกต้องดีงามกว่าผู้ไม่มุ่งมุ่งอัดธรรมเข้มแข็งมากน้อยเพียงไรยิ่งแสดงความน่าดูให้เห็นชัดเจนตรงนี้ความอ่อนความซึมเศร้าความท้อถอยความเลวของใจมีมากมายเพียงไหนจะแสดงออกมาทางไหนการไปการอยู่การพูดการจาการขบการฉันทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่น่าดูเลยนะฟังสำหรับความอ่อนเองถ้ามันขาดความดุดื้อภายในจิตใจเนี่ยมันก็ส่งไปข้างนอกถ้าส่งข้างนอกแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดการมันจะกวนอยู่ตลอดเวลาที่เนตพาให้กวนดูด้วยเฉยอยู่ไม่ได้มันชอบของเราอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีดีของมันนะไม่ใช่ดีของธรรมธรรมะฝึกนี่อันไหนมันเป็นธรรมอันไหนมันเป็นธรรมมันจะอยากจนอกจะแตกถ้ามันแตกจะเห็นไปเลยถ้าเราสู้มันไม่ได้ถ้ามันแตกอยู่ที่นี่ดีกว่าที่มันให้เป็นไปตามเรื่องของที่เด็กถูกลากไปผสมชื่อคู่มันศึกษามันกันดีกว่าใช้ความคิดนักปฏิบัติสติปัญญาเป็นสำคัญเราอยากเข้าใจว่าถ้าสมาธิเราไม่มีเดินปัญญาไม่ได้ปัญญาเดินได้ทุกการที่เราจะเดินแบบพิจารณาเวลาจะทำจิตให้สงบตั้งหน้าตั้งตาต่อทำเพื่อความสงบจริงๆทำบทใดที่เป็นไปเพื่อสมถะคือความสงบถ้าเราต้องการความสงบแล้วในขณะนั้นไม่ต้องสนใจกับปัญญาให้มุ่งหน้ามุ่งตาปฏิบัติต่อทำบทนั้นด้วยสติจนกระทั่งจิตสงบลงได้หรือเราจะพิจารณาในส่วนร่างกายให้จิตท่องเที่ยวอยู่ในส่วนร่างกายนี้ขึ้นลงไปรอบหน้ารอบหลังอยู่ตามนี้บังคับให้ท่องเที่ยวอย่างนี้ด้วยสตินี่ก็เป็นความเพียรหรือเป็นสมถะถ้าเราไม่แยกออกไปเป็นความแยกขันธ์ก็เป็นอารมณ์ของสมถะจะท่องเที่ยวนี้เดี๋ยวมันก็สงบได้ถ้าจะแยกออกเป็นทางปัญญาแล้วพิจารณาส่วนใดแง่ใดแห่งร่างกายอันนี้
ก็พิจารณาแยกแยะดูแยกแยะสิ่งนี้ชัดและสิ่งนั้นก็ชัดไปหรือจะแยกแยะสิ่งนั้นให้ชัดเพื่อความสนใจคือมีสติประจำงานต่างๆที่เราทำนั้นก็เป็นความแยกคลายขึ้นมาปัญญานั่นแหละจะเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสทุกประเภทที่มีอยู่ภายในใจสมาธิเป็นธรรมที่ทำความสงบใจหนึ่งให้ใจมีกำลังสองให้ความรู้นี้กระล่ำตัวเข้ามาเพื่อมีกำลังแรงถ้าเรานำไปช้ามันก็มีกำลังถ้าไม่ช้าจะเป็นเพียงสงบอีกนั้นกิเลสตัวหนึ่งก็ตายไม่ได้เพียงสงบตัวไปเท่านั้นถ้าใช้ปัญญาแล้วมันหมดไปเรื่อยเรื่อยดับตายไปเรื่อยหมดไปเรื่อยที่เหลือพูดตามความจริงได้ปฏิบัติมาอย่างนั้นไม่ได้มาพูดโอ้อวดหนึ่งเพื่อนเคยได้เล่าให้หนึ่งเพื่อนฟังเสมอในฐานะที่เป็นนักศึกษาอาจารย์ของกันและกันโดยมีจุดดังนี้พูดถึงเรื่องสมาธิใครจะโกหกยากอยู่ว่านี่พอพูดมาพักจะรู้ทันทีเพราะเราทำงานทางสมาธิมาตั้ง5ปีว่าไม่ได้สนใจกับปัญญาเลยเพราะฉะนั้นสมาธิถึงเก่งปั๊บเข้าเลยปั๊บเข้าเลยแน่วสีชั่วโมงก็เข้าได้สมาธิต่างว่าเท่านั้นนาทีต่อนี้นาทีจะลงได้พอกำหนดภาพเป็นแนวทันทีเลยเพราะมันชำนาญซึ่งแต่ก่อนเราทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเกี่ยวกับชาแล้วคุณแทบล้มแทบตายมันก็ไม่เข้าสู่ความสงบเพ่นๆผ่านไปเยอะเตลิดเปิดเติมไม่ได้หายเนี่ยนี่มีจำนวนมากในขั้นเริ่มแรกของการปฏิบัติแต่เมื่อได้ถูกฝึกหัดทรมานไปอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนั่งที่กลางให้ฟังแล้วนั่นคืออยู่ไหนก็อยู่อย่างนั้นดูด้วยความเพียรหลายครั้งหลายหนนานไปนานไปมันก็สงบเข้ามาได้จนกลายเป็นความชำนาญความสงบพูดถึงเรื่องความสงบแล้วกำหนดเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นนะเพราะนั้นมันจึงชำนาญถึงพูดได้เราพูดได้อย่างเต็มปากแล้วไม่ใช่เราอวดเราพูดได้จริงๆเรารู้อย่างนั้นเราเป็นอย่างนั้นแต่มันก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นเพียงว่ามันไปยุ่งไม่ไปยุ่งเหยิงอะไรกับสิ่งภายนอกมันสงบตัวมันใช่ไหมเรียกว่ากิเลสมันนอนหรือมันหมอบมันไม่ได้ออกกวนนั่นกวนนี่เหมือนแต่ก่อนนี่พอผิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยกิเลสที่มันนอนนั่นมันเอาละทีถูกฆ่าแล้วสิคุยเขี่ยขุดค้นขึ้นมาจนทราบสาเหตุของมันว่าเป็นมาจากเรื่องอะไรพร้อมไปเห็นในผลแล้วมันก็หลุดไปไปลอยไปเรื่อยเรื่อยเป็นระยะระยะจึงได้เห็นคุณค่าของปัญญาว่าอ๋อปัญญานี่เป็นธรรมชาติที่ถอดถอนกิเลสได้อย่างนี้เองการเร่งต่อทางด้านปัญญาดีไม่ดีกลับมาเห็นโทษสมาธิว่านอนตายยังไงมากี่ปีกี่เดือนไม่เห็นมีกิเลสถุนลอยแต่สักตัวเดียวแต่พอกล้าทางด้านปัญญาเพียงเท่านี้ก็เห็นกิเลสถุนลอยไปเดินดับดับแล้วมาเป็นนั่นจิตก็พุ่งต่อทางด้านปัญญาตายก็เป็นเกลือเติมกันแต่มันก็เกลือเติมแบบโลกๆก็เลยเติมหมดปัญญามันเลยเถิดเอาเป็นรับยั้งมันเต็มที่มันจะไม่อยู่มันพ้นคิดพิจารณาให้ทุกแง่ทุกมุมนั่งก็ดีเดินก็ดีไปไหนมาไหนเล่นตลับมันแม้แต่ฉันหันอยู่มันก็ไม่ได้อยู่กับทางหันนี่นะมันอยู่กับอารมณ์แห่งธรรมที่กำลังพิจารณาที่ยังไม่เสร็จสิ้นหมุนตัวที่ที่ภายในนึกว่ามีความเป็นความเป็นทั้งกลางมันกลางคืนทั้งกิเลสมันจะทนไปได้ยังไงเมื่อจิตมันกลายเป็นธรรมชาติหรือก็ติดปัญญาเป็นธรรมชาติหมุนรอบตัวอยู่เสมอหลุดไปลอยไปเห็นชัดๆว่าที่เหลือเป็นนี้หลุดไปลอยไปหมดไปหมดไปรู้ไปโดยลำดับลำดับลำดับแล้ววงกว้างก็ค่อยแคบเข้ามาแคบเข้ามาพิจารณาโดยธาตุโดยขันธ์เห็นชัดตามความเป็นจริงจนกระทั่งผมถอดถอนออกมาหมดหลุดเลยขึ้นมาอะไรมันซึ่งเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นแต่ก่อนมันเป็นอันเดียวกันก็ปิดคือถึงว่ามันเป็นอันเดียวจิตเป็นความสงบมันเป็นเอกเทศอันหนึ่งอาการเหล่านี้เป็นเอกเทศอันหนึ่งก็ตามความยึดมันยังยึดแต่เวลาแยกแยะด้วยปัญญาให้รู้ทั่วถึงเนาะมันถอนด้วยถอนออกมาเนี่ยไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในส่วนร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นอาการที่เรียกว่านามธรรมมันก็สามารถพิจารณาถอนได้จนกระทั่งทำลายจิตอาทิตย์อาสวะที่เด็ดที่มีพันธุ์อยู่แต่กระจายไม่มีที่ไหนเลยแล้วเราจะหาที่ไหนที่หาที่ทานหาที่ไหนหาความสุขไปหาที่ไหนมันเป็นทุกข์อยู่กับเพราะกิเลสเท่านั้นเมื่อกิเลสหมดไปแล้วจะถามหาที่ไหนความสุขก็เหมือนคนไข้เป็นทุกข์มากน้อยกับเพราะความไข้เดียวเพราะกิเลสงานที่เกิดขึ้นกัน
สุขไข้ได้ตัวนั้นโดยเมื่อไข้หายไปแล้วเราจะไปถามหาสุขมาจากไหนมันก็เป็นสุขเองไม่มีอะไรเบียดเบียนทำลายนี่ที่เนี่ยมันเบียดเบียนจิตใจอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเรายังไม่ทราบมันเป็นภัยต่อจิตใจของเราหรือเมื่อยังไม่ทราบแล้วเราจะและเราก็ต้องนอนใจถ้านอนใจถ้ามันเหยียบย่ำทำลายอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนตั้งกลับตั้งทันทีนี้ไม่ยืนนะยืนยาวยืดยาวไม่มีต้นสายปลายเหตุว่ามันมาจากไหนจากไหนความรู้อย่างพวกเราไม่สามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นวัฏฏะมันจึงยาวเพราะกิเลสมันยาวไปตามจิตเมื่อแก้ไม่ได้จิตไปที่ไหนมันก็พากิเลสอันนี้แหละพาให้เกิดแต่ปฏิเสธว่าตายแล้วฝืนเท่าไหร่ก็ว่าไปจะปากทั้งก็มันภาวะกับกิเลสมันละภาวะอีกไม่ใช่ความรู้จริงเห็นจริงภาวะรู้จริงๆแล้วมันกิเลสมันร้ายไปหมดใช่ไหมจะถามหาอะไรอยู่ไหนก็เป็นสุขหมดมันไม่มีภัยไม่มีสิ่งก่อกวนโขวิเวกโขวิเวกของภายในใจวิเวกด้วยความไม่มีอะไรเข้ามาก่อกวนเพราะกิเลสหมดสิ้นไปนั่นแหละวิเวกของพระราหุลันฐานฐานที่ไหนกิเลสมันออกหมดแล้วไม่สงสัยในฐานสงสัยด้วยเจ้ามันสงสัยสงสัยพระธรรมเขายืนฟังสงสัยอะไรทุกธรรมสงอยู่ในทางจิตใจรวมที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วเป็นหลักธรรมชาติจะสงสัยการตั้งใจปฏิบัตินี่เป็นผลที่สนองทุกปฏิบัติด้วยความเข้มแข็งด้วยสติปัญญาอย่านอนกันถึงเวลาพิจารณาที่คนก็คือคนพิจารณาแต่ต้องดูธาตุขันธ์ภายนอกภายในได้ทั้งนั้นเป็นมากได้เลยครับทางคุณพระญาติท่านสอนเออเยี่ยมปัตนาไปเยี่ยมดูคนตายในปัตนาคนตายในปัตนากับเราที่เป็นอยู่นี้ผิดกันอย่างไรที่มาอยู่ปัตนาก็คือมาจากคนเป็นเช่นเดียวกันนะเห็นน้องเข้ามาหาตัวท่านเห็นน้องเอาเรื่องของปัตนาเข้ามาสู่ปัตนาตัวเราที่ยังไม่ตายท่านเป็นปัตนาผีดิบมีลมหายใจคลองตัวอยู่ทั้งนั้นถ้าหมดลมแล้วมันก็เป็นประเภทเดียวกันเราจะฟุ้งเฟ้อเสื่อมไปไหนในโลกที่เต็มไปด้วยปัตนาอย่างนี้มันผมก่อนนั่นหรือที่เราจะพุ่งเป้าถึงพนงตนแบบการพนงตนมันคือเรื่องของกิเลสเป็นเครื่องเสริมกิเลสกิเลสมีมากเท่าไหร่มันก็ทับหัวเรามากเท่านั้นเราหาความสุขในจากความพุ่งเป้าถึงไม่จากการพนงตัวไม่มีทางถ้าผิดทางพระพุทธเจ้าแล้วเหยียบฝักเหยียบน้ำทุกข์ทรมานตนแบบนั้นไม่เกิดขึ้นอะไรเราเป็นลูกศิษย์ท่านถามก็ต้องฟังให้ถึงใจรองตามหลักธรรมของเจ้าให้ถึงใจไกลกองให้ถึงจิตถึงธรรมแล้วเราจะเห็นความจริงในจิตที่เราพิจารณาซึ่งไม่เหนือไปจากใจนี้เลยนี่เอาเพียงตอนนี้แล้วก็ถ้าท่านมีญาณขึ้นมาขึ้นมา